ป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบวันกับ News Sun Today ประจำคืนวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2557นะครับวันนี้อยู่กับผมกิตติชัยไพโรจน์เชกุลครับเราจะเริ่มต้นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันนี้กันที่การแถลงข่าวของโฆษกคสช.กันก่อนนะครับมีการพูดถึงเรื่องสำคัญหลายเรื่องด้วยกันครับวันนี้ครับพันเอกวินไทยสวารีทีมโฆษกกองทัพบกและทีมงานโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวชี้แจงกรณีที่ทหารมีการไปกดดันผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยPBS ให้มีการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรายการเสียงประชาชนต้องฟังก่อนการปฏิรูปเลยบอกว่าเรื่องนี้ทางคสช.พยายามดูแลทุกส่วนให้เกิดความเรียบร้อยครับอะไรที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดความสับสนขัดแย้งคสช.จำเป็นต้องใช้การพูดคุยปรึกษากันทำความเข้าใจในลักษณะของการเข้าไปขอร้องไม่ใช่การสั่งหรือบังคับอย่างที่มีการนำเสนอขยายความกันขอให้มองไปที่เจตนาของคสช.ว่าทุกสิ่งที่คสช.ขอความร่วมมือเพราะจำเป็นต้องดูแลบรรยากาศและความรู้สึกของทั้งสังคมเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าไปตามแผนและเป้าประสงค์ส่วนรวมร่วมกันนะครับพันเอกวินไทยบอกด้วยว่าที่ผ่านมาคสช.เคารพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนและเชื่อมั่นว่าสื่อมีเจตนาดีต่อบ้านเมืองแต่ด้วยมุมมองที่อาจแตกต่างกันบ้างเนื่องจากสถานะและหน้าที่ต่างกันและในช่วงสถานการณ์พิเศษที่มีความละเอียดอ่อนอยู่ในขณะนี้จึงมักมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนความเข้าใจกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งบางครั้งก็ทำเป็นหนังสือหรืออาจจะโทรศัพท์พูดคุยหรือไม่ก็เข้าไปขอคำปรึกษากันอย่างกรณีล่าสุดและปัจจุบันการพูดคุยก็ไม่ได้ใช้ข้อกฎหมายนะครับหรือว่าประกาศคำสั่งเสมอไปยืนยันว่าใช้วิธีการขอคำปรึกษาและขอความร่วมมือเป็นหลักโดยหยิบยกประเด็นมุมมองที่แตกต่างมาอธิบายกันอย่างมีเหตุมีผลจนเกิดความเข้าใจกันและกันอย่างแท้จริงไม่ได้ใช้มิติในด้านกฎหมายไปบังคับแต่อย่างใดขอให้เห็นใจคสช.ครับเพราะไม่อยากให้ขยายผลกันไปในเชิงว่ามีความขัดแย้งระหว่างสื่อกับคสช.ยืนยันว่าให้เกียรติทุกคนและทำงานร่วมกับสื่อในฐานะคนในครอบครัวเดียวกันมาโดยตลอดส่วนกรณีความกังวลของสมาคมสื่อต่างๆก็น่าจะมีการทำความเข้าใจกันได้เช่นกันเพราะที่ผ่านมาเมื่อมีข้อกังวลใดๆก็สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นจนเข้าใจกันได้ไม่น่ามีปัญหานะครับมีรายงานข่าวครับผู้สื่อข่าวสอบถามแหล่งข่าวในคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เปิดเผยว่าภายในสัปดาห์นี้ครับทางคณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือว่าคตค.ที่มีพลตรีอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะรองหัวหน้าคสช.เป็นประธานจะมีการโทรศัพท์เพื่อเชิญตัวแทนบรรณาธิการสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการในครั้งแรกมาทำความเข้าใจในการนำเสนอข่าวสารเป็นครั้งที่2เพื่อต้องการให้ประเทศเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเนื่องจากคสช.เห็นว่าสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองพร้อมกับยืนยันว่าทางคสช.ไม่ได้คุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยทางด้านพลโทสุชาติผ่องพุทธเจ้ากรมกิจการฐานสื่อสารในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการจะเป็นหัวหน้าทีมในการพูดคุยที่สโมสรนายฐานสัญญาบัตรกรมการทหารสื่อสารครับอีกเรื่องนึงที่วันนี้โฆษกคสช.แถลงข่าวก็คือกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้สั่งห้ามตัวแทนกลุ่มปฏิรูปที่ดินกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและกลุ่มผู้อนุรักษ์วิถีชุมชนกับการอนุรักษ์ที่ดินที่นำโดยนายประกรณ์อารีกุลและนายนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์แถลงข่าวการจัดงานทอล์คโชว์คอนเสิร์ตพื้นดินไทยที่ดินใครที่อนุสรณ์สถานบริเวณสี่แยกคอกวัวพร้อมกับเชิญตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามนะครับโดยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยในพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างตำรวจและทหารเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายทางนี้ก็เป็นดุลยพินิจของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและจะนำกลุ่มดังกล่าวไปพูดคุยกันที่ไหนแต่เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในลักษณะร้องขอแต่ไม่ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายเนื่องจากต้องมีการทำความเข้าใจให้ตรงกันมากขึ้นและชี้แนะว่าช่องทางการปฏิรูปสามารถดำเนินการเสนอแนะเข้ามาได้ตามช่องทางใดบ้างที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างไรก็ตามคิดว่าจะสามารถพูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันได้ครับไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองประเด็นการถอดถอน38อดีตสว.ที่ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบกันบ้างนะครับวันนี้ทางด้านของคุณพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ให้สัมภาษณ์กับบอกว่าขณะนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ได้ส่งสำนวนและรายงานการถอดถอน38อดีตสมาชิกวุฒิสภาที่ลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ปี2550โดยมิชอบหรือไม่มาให้สนชพิจารณาแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาผู้แทนราษฎรขออภัยนะครับคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิปสนชในวันที่18พฤศจิกายนหรือวันอังคารที่จะถึงนี้ได้หรือไม่เพราะต้องอยู่ที่นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนชในฐานะประธานวิปสนชแต่ยืนยันว่าจะพิจารณาตามกรอบที่ข้อบังคับได้กำหนดเอาไว้ส่วนกรณีของพลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์สนชและเป็นหนึ่งใน38อดีตสวที่ถูกชี้มูลจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ต้องหารือกันว่าการทำหน้าที่สสและสวของสนชนั้นใช่สสและสวหรือไม่ก็ต้องพิจารณากันไปก็คาดว่าสัปดาห์หน้าเรื่องนี้จะมีความชัดเจนก็เชื่อว่าพลตรีกลชัยมีดุลพินิจที่จะพิจารณาในเรื่องนี้อยู่แล้วทางด้านพลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์ครับหนึ่งในสมาชิกสนชแล้วก็เป็นหนึ่งใน38อดีตสวที่ถูกปปช.ยื่นเรื่องถอดถอนระบุว่าปปช.วินิจฉัยแล้วว่าอยู่คนละสถานภาพกันระหว่างสนชกับสสและสวซึ่งคงต้องรอดูว่าที่ประชุมสนชจะมีความเห็นอย่างไรเพราะตนยังไม่ได้เห็นสำนวนดังกล่าวทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายว่าจะว่าอย่างไรนะครับเนื่องจากขณะนี้รัฐธรรมนูญปี2550ไม่มีแล้วแต่แท้ที่ประชุมสนชเห็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นตนไม่มีปัญหาแต่อยากให้ยึดกฎหมายปปช.เป็นหลักหากจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้แต่เมื่อปปช.อ้างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและชี้มาว่าตนไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็จบคุณพลตรีกลชัยก็บอกนะครับว่าตนเองไม่ได้เป็นสวแล้วจะมาพูดอะไรอีกจะเอากฎหมายฉบับไหนกันแน่พร้อมเสมออยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับในเมื่อกล่าวหาว่ากระทำผิดขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2550แต่ในวันนี้ในเมื่อรัฐธรรมนูญปี2550ไม่มีอยู่แล้วจะชี้แจงกันอย่างไรครับไปดูความคิดเห็นของประชาชนที่สะท้อนผ่านสำนักวิจัยนิด้าโพนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ที่พูดถึงกฎหมายภาษีมรดกก็พบว่าส่วนใหญ่นั้นเห็นว่าการเก็บภาษีมรดกที่ 10% นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะครับโดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,249 คนระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรื่องร่างกฎหมายภาษีมรดกโดยประชาชนกว่าร้อยละ69บอกว่าข้อเสนอภาษีมรดกที่จะจัดเก็บภาษีได้อัตราร้อยละ10เป็นอัตราภาษีที่เหมาะสมครับส่วนการยกเว้นภาษีมรดกคู่สมรสร้อยละ54บอกว่าเห็นด้วยเพราะเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันสามีภรรยาถือเป็นคนคนเดียวกันขณะที่การแก้กฎหมายประมวลราษฎรการให้ทรัพย์สินแก่บุตรหลานกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่จากเดิมไม่กำหนดให้มีการเสียภาษีจะถูกปรับเป็นการเก็บภาษีในอัตรา 5% จากทรัพย์สินส่วนเกินที่มากกว่า10ล้านบาทต่อปีร้อยละ 54.84 บอกว่าเป็นอัตราภาษีที่เหมาะสมครับเมื่อถามต่อไปว่าการเก็บภาษีมรดกจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้หรือไม่ประชาชนร้อยละ55บอกว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้เพราะเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนทำให้ไม่เกิดการเอาเปรียบกันในสังคมการนำเงินที่ได้จากการเก็บภาษีมาพัฒนาประเทศเพิ่มสวัสดิการต่างๆให้เกิดความเท่าเทียมกันครับไปดูประเด็นข่าวอาชญากรรมกันบ้างนะครับความคืบหน้ากรณีด่านความมั่นคงมีการตรวจยึดรถตู้ที่ปลอมแปลงเป็นรถทหารนะครับแล้วก็มีพลฐานขับมาแล้วก็ตรวจยึดยาเสพติดได้ของกลางมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบของกลางยาเสพติดที่ยึดได้จากรถตู้ที่พลฐานวิชัยรักคีรีเขตสังกัดร17,400ที่ได้ไปเช่ารถตู้ติดทะเบียนปลอมของทางราชการนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์พลร.7ตบตาเจ้าหน้าที่เพื่อขนยาเสพติดแหกด่านตรวจที่จังหวัดแพร่เหตุเกิดช่วงสายของวันนี้ที่ผ่านมาครับหลังจากที่พลตำรวจตรีประหยัดบุญศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและนายศักดิ์สมบุญโตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมตรวจนับของกลางที่พบในรถตู้และให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับโดยละเอียดแล้วปรากฏว่าพบของกลางยาเสพติดครับยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบฟาง11ใบนับแล้วรวมแล้วประมาณ 1,600,000 เม็ดยาไอซ์บรรจุอยู่ในกระเป๋าเป้สีเขียว10ใบละ50ก้อนรวมทั้งหมดประมาณ150กิโลกรัมและมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องตกอยู่ในรถนะครับโดยยาไอซ์มีราคาซื้อขายตามแนวชายแดนประมาณ 600,000 บาทต่อกิโลกรัม150กิโลกรัมก็คิดเป็นมูลค่า90ล้านบาทแต่หากนำมาขายในพื้นที่ชั้นในครับจะมีราคาสูงถึง2ล้านบาทต่อกิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทขณะที่ยาบ้า นั้นราคาต้นทุนตามแนวชายแดนมีมูลค่าราว56ล้านบาทแต่ถ้านำมาขายในพื้นที่ชั้นในจะมีมูลค่าสูงถึงราว265ล้านบาทรวมมูลค่าของกลางยาเสพติดที่ตรวจยึดได้
ในครั้งนี้นะครับไม่ต่ำกว่า550ล้านบาทส่วนผลการตรวจสอบจากเอกสารการเช่ารถครับจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาใบขับขี่พบว่าผู้เช่าเป็นคนคนเดียวกันคือนายวิชัยรักคีรีเขตอยู่บ้านเลขที่210หมู่ที่4ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาที่อยู่ตามบัตรก็เป็นที่อยู่ในค่ายร17,400ค่ายขุนจองคำและนายวิชัยก็เป็นทหารเกณฑ์สังกัดร17,400ร7ค่ายขุนจองคำที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับมีบ้านเดิมอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยการตรวจยึดของกลางในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่พันตรวจโทรณฤทธิ์นาเจริญสารวัตรปราบปรามปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดรักษาชุดปราบปรามยาเสพติดภูธรภาค5นะครับได้รับแจ้งจากสายลับว่านายวิชัยรักคีรีเขตอายุประมาณ 20-25 ปีเป็นชาวเขาเผ่าม้งบ้านม่วงการอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายมีพฤติการค้ายาเสพติดรายใหญ่มักจะลักลอบนำยาเสพติดจำนวนมากจากพื้นที่เชียงรายไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพและภาคกลางจึงได้มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการให้สืบสวนติดตามจนกระทั่งเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับสายลับได้แจ้งให้พันตำรวจโทรณฤทธิ์ทราบว่านายวิชัยได้เตรียมการจะขนยาเสพติดจำนวนมากจากเชียงรายไปส่งให้ลูกค้าในกรุงเทพโดยติดต่อเช่ารถตู้จากร้านโทรศัพท์ในตัวเมืองเชียงรายนะครับพันตำรวจโทรณฤทธิ์จึงติดต่อประสานงานกับร้านรถเช่าเพื่อขอข้อมูลการเช่ารถและทราบว่านายวิชัยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบขับขี่และหมายเลขโทรศัพท์เช่ารถตู้ยี่ห้อโตโยต้าแกรนด์ไฮแอทสีขาวคาดบรอนทองหมายเลขทะเบียนนอนหนูคอควาย1000จังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องมือติดตามรถผ่านดาวเทียมหรือว่า GPS เอาไว้และได้ขับออกจากร้านไปเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่15แต่งเครื่องแบบทหารชุดลายพรางเต็มยศมาด้วยนะครับจากนั้นก็ได้วางแผนติดตามสะกดรอยจนพบว่านายวิชัยนำรถไปที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อรับยาเสพติดแล้วก็ใช้เส้นทางเชียงของถึงเชียงคำงาว2เมืองแพร่สูงเม่นและระหว่างติดตามเจ้าหน้าที่พบว่ารถยนต์มีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนไปเป็นป้ายกงจักรเมื่อผ่านจุดตรวจระหว่างทางก็จะชะลอรถลงและเปิดไฟขอทางเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านเห็นเป็นรถราชการก็จะปล่อยผ่านไปนะครับเมื่อรถเข้าเขตอำเภอสูงเม่นมุ่งหน้าสู่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่พันตรวจโทรณฤทธิ์เห็นว่ารถเป้าหมายใกล้ออกนอกเขตพื้นที่ภาค5จึงประสานกับชุดตรวจธรรมารามสพเด่นชัยตั้งด่านตรวจค้นรถคันดังกล่าวแต่คนขับไม่ยอมจอดครับแล้วก็เร่งเครื่องเฉี่ยวชนเจ้าหน้าที่ด่านตรวจและแหกด่านไปได้เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามและใช้อาวุธปืนยิงยางรถแต่ว่าไม่สามารถสกัดจับได้นะครับเจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามจนพบว่ารถเสียหลักจอดข้างทางบริเวณใกล้ร้านกาแฟดอยช้างห่างจากด่านตรวจประมาณ1กิโลเมตรและเห็นชายคนหนึ่งแต่งกายชุดลายพรางวิ่งลงจากรถเข้าไปในป่าข้างทางจึงไล่ติดตามพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเด่นชัยช่วยติดตามมาดำเนินคดีต่อไปครับไปกันที่อีกกรณีหนึ่งนะครับตำรวจเร่งหาที่มาของชิ้นส่วนทารกที่มีการบรรจุลงกล่องพัสดุเตรียมส่งไปยังต่างประเทศครับพันตรวจเอกชุมพลพุ่มพวงรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ครับเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่บริษัทรับส่งสินค้าระหว่างประเทศ DHL พบชิ้นส่วนทารกบรรจุอยู่ในกล่องพัสดุเตรียมส่งไปยังสหรัฐอเมริกาครับว่าเจ้าที่ตำรวจได้เชิญ2นักท่องเที่ยวชายชาวสหรัฐอายุประมาณ30ปีซึ่งรับว่าเป็นเจ้าของกล่องพัสดุดังกล่าวมาสอบปากคำเบื้องต้นไม่พบพิรุธใดๆนะครับอ้างว่าซื้อชิ้นส่วนทารกดังกล่าวมาจากตลาดไนบาซ่าย่านฝั่งธนบุรีในราคาพันกว่าบาทแล้วต้องการส่งไปให้เพื่อนที่สหรัฐเนื่องจากเห็นว่าแปลกดีเจ้าหน้าที่จึงพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บไว้ก่อนปล่อยตัวนะครับส่วนอวัยวะที่พบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะถูกขโมยมาจากสถาบันการศึกษาหรือว่าสถาบันทางการแพทย์ที่ดองเอาไว้สำหรับใช้ในการศึกษาเนื่องจากลักษณะของการผ่าตัดชิ้นส่วนและการจัดเก็บทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานและสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ต่างๆนะครับว่ามีของลักษณะดังกล่าวหายไปหรือไม่พร้อมส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสที่ตลาดตามที่นักท่องเที่ยวกล่าวอ้างส่วนชิ้นส่วนทารกดังกล่าวก็ให้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับขณะที่พลตรวจตรีชาญเทพเสสเวชรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบความผิดตามกฎหมายพร้อมกับประสานหน่วยงานนิติเวชทำการตรวจชิ้นส่วนทารกว่ามีอายุเท่าไหร่และมีลักษณะอย่างไรรวมทั้งจะเร่งตรวจสอบแหล่งซื้อขายรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ในสถาบันการแพทย์ต่างๆทั่วประเทศด้วยส่วนการตรวจสอบที่อยู่ต้นทางในการส่งพัสดุพบว่าเป็นโรงแรมสยามแอสยามย่านปทุมวันครับซึ่งก็เป็นโรงแรมที่นักท่องเที่ยวชาวสหรัฐทั้ง2คนพักอาศัยอยู่ระหว่างท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับไปดูการเสียชีวิตของโจรชื่อดังในอดีตนะครับเสือแม่เหสวนหรือว่านายเสวตเพรีวงนะครับจอมโจรชื่อดังของเมืองไทยเสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคชรารวมและอายุ101ปีครับนายสันติสุขเพรีวงอายุ49ปี
บุตรชายคนเล็กของนายสวนและเป็นสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูงเล่าว่าเมื่อประมาณ40ปีก่อนครับหลังจากที่บิดาเลิกเป็นโจรเลิกเป็นเสือแล้วก็ได้หันมาประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลังอยู่ที่จังหวัดชัยนาทบิดามีโรคประจำตัวก็คือโรคหัวใจโตและโรคไตต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นประจำแต่ในระยะหลังชราภาพมากขึ้นนะครับทำให้บิดาไม่ค่อยยอมกินอาหารและช่วงเช้าของวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อบิดาตื่นนอนได้เรียกให้นำน้ำมาให้เพื่อที่จะล้างหน้าและหลังจากล้างหน้าทาแป้งแต่งตัวเรียบร้อยบิดาก็มีอาการเป็นลมฟุบไปจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลหันคาแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้นะครับโดยศพของจอมโจรชื่อดังของเมืองไทยเสือมเหสวนหรือว่านายสวนเพรีวงจะตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเลขที่204หมู่5ตำบลไพรนกยูงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ7วันและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่22พฤศจิกายนนี้สำหรับประวัติของนายสวนหรือว่าเสือมเหสวนเกิดเมื่อพุทธศักราช2457ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจอมโจรชื่อดังในแถบภาคกลางในยุคที่มีเสือฝ้ายเสือดำเสือใบโดยเสือมเหสวนจะอยู่ซุ้มของเสือฝ้ายเคยรับราชการทหารหลังปลดประจำการก็ถูกอำนาจรัฐรังแกครับไปเป็นเสือปล้นตามหมู่บ้านเมื่อปล้นได้เงินมาก็จะได้แบ่งให้คนจนใช้เสือมเหสวนถูกปราบโดยขุนพันธรักษ์ราชเดชครับซึ่งขุนพันธ์ก็เป็นผู้เกลี้ยกล่อมให้เสือมเหสวนมอบตัวหลังจากได้รับโทษในเรือนจำแล้วก็มาอยู่ในป่าเขาราวเทียนทองในท้องที่ตำบลไพรนกยูงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทและประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลังกับครอบครัวเสือมเหสวนยังเป็นบุคคลที่ถูกเล่าลือว่าเป็นจอมขมังเวทได้ร่วมปลุกเสกเครื่องรางของขลังร่วมกับพระเกจิอาจารย์นำเงินทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเคยร่วมแสดงภาพยนตร์กับพระเอกมิตรชัยบัญชาในภาพยนตร์อัตชีวประวัติของตนเองโดยรับบทเป็นพ่อของเสือมเหสวนที่รับบทโดยมิตรชัยบัญชาด้วยครับปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอากาศเริ่มหนาวเย็นลงแล้วทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1ก็ระบุว่ามีนักเรียนขาดแคลนเครื่องกันหนาวมากกว่า 20,000 คนครับนายสุพจน์เจียมใจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1ก็ระบุครับว่าสภาพอากาศที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1บุรีรัมย์จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวและต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารทางนี้จากการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้นครับในปีการศึกษา2557พบว่ามีนักเรียนที่มีฐานะยากจนขาดแคลนเครื่องกันหนาวจำนวน 21,09 คนจากจำนวนนักเรียนในสังกัดประมาณ 36,000 คนนะครับในพื้นที่4อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอลำปลายมาสอำเภอบ้านด่านและอำเภอชำนิจำนวนทั้งสิ้น202โรงเรียนจากกรณีดังกล่าวครับจะได้มีการขอเงินอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาช่วยเหลือส่วนหนึ่งพร้อมทั้งจะได้ให้ทางโรงเรียนประสานขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าภาคเอกชนพร้อมกำชับโรงเรียนทุกแห่งที่อยู่ในความดูแลได้ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของเด็กนักเรียนในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเข้มงวดในการจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าหนาวครับพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศรวมไปถึงข่าวกีฬาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ